สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารอิตาลีกันเรียกว่ากราชอฟเฟลอันดับแรกเลยค่ะเราเอาน้ำผสมน้ำส้มสายชูและเกลือค่ะเหตุผลที่เราต้องใช้น้ำส้มสายชูและเกลือเพราะว่าจะล้างดอกกระชอฟเฟลได้ดีขึ้นค่ะดอกกระชอฟเฟลจะมีในช่วงอิตาลีในช่วงหน้าหนาวของอิตาลีเท่านั้นราคาค่อนข้างสูงเลยค่ะเรามาทำดอกกระชอฟเฟลกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือหักกิ่งต่างๆที่เราไม่ต้องการเอาออกนะคะแล้วก็ส่วนก้านเราสามารถทานได้ค่ะอย่าหั่นทิ้งนะคะเราก็เอาดอกแก่ๆออกที่ว่ากาบแก่ๆออกนะคะแล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะโดยการหักกาบลงนะคะจากนั้นเราก็หั่นส่วนที่แก่ๆออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ไปทำอาหารได้ง่ายขึ้นแต่ทางนี้ทางนั้นเราต้องเช็คเองนะคะว่าตรงไหนแก่หรือไม่แก่นะคะดอกกระชอฟเฟลจะมีเกสรด้านในถ้าใครไม่ชอบเกสรด้านในก็หั่นทิ้งได้นะคะที่แหลมๆนะคะส่วนก้านเราปอกได้เลยค่ะเราปอกเปลือกออกได้เลยเพราะว่าก้านเขาสามารถทานได้ให้สังเกตตรงที่ตรงกลางเขาจะมีแกนอยู่แกนเขาจะนิ่มมากเวลาเราพับเวลาเรานำเขาเนี่ยไปนึ่งหรือว่าต้มหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่การต้มเนี่ยเขาต้องใช้เวลาพอสมควรเลยอย่างน้อย30นาทีถึง40นาทีเลยทีเดียวค่ะดอกกระชอฟเฟล1ปีจะมีแค่1ครั้งนะคะ1ปีจะมีแค่1ครั้งกลิ่นเขาจะหอมนะคะกลิ่นเขาจะหอมมากนะคะแล้วเหตุผลอะไรทำไมเราถึงต้องล้างด้วยน้ำส้มสายชูเพราะถ้าเราไม่ล้างเขาด้วยน้ำส้มสายชูเขาจะมีรสชาติขวาดจะไม่อร่อยนะคะล้างด้วยน้ำส้มสายชูและมะนาวมะนาวกับน้ำส้มสายชูจะทำให้เขาไม่คล้ำแต่แนะนำว่าให้ใช้น้ำส้มสายชูมากกว่าเพราะว่ามะนาวยังไงก็สีก็ยังคล้ำอยู่ค่ะการทำดอกกระชอฟเฟลไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะอยู่ที่การล้างมากกว่าแล้วก็ต้องล้างหลายน้ำหลายรอบนะคะการเปลี่ยนน้ำกระชอฟเฟลก็คือว่าเวลาเราล้างเขาเนี่ยเราจะต้องใส่เกลือน้ำส้มสายชูทุกครั้งนะคะย้ำว่าทุกครั้งไม่ว่าจะน้ำที่1น้ำที่2น้ำที่3นะคะและเราจะต้องใช้มือถูเขานิดนึงเพื่อที่จะเอายางเขาออกนะคะถูเขาเบาๆค่ะเอายางเขาออกนะคะต้องถูเขาเบาๆจากนั้นน้ำสุดท้ายของการล้างดอกกระชอฟเฟลให้ใส่แค่น้ำเกลือธรรมดาไม่ใส่น้ำส้มสายชูแล้วค่ะให้ใส่น้ำเกลือธรรมดานะคะน้ำสุดท้ายคือสำคัญที่สุดแล้วเพราะเราต้องการล้างน้ำส้มสายชูออกค่ะและในขั้นตอนต่อไปก็เตรียมที่จะเอาไปปรุงอาหารค่ะไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะจะต้มจะตุ๋นจะนึ่งคือได้หมดเลยค่ะหรือว่าจะอบก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะทำในเมนูอบค่ะอันดับแรกเราก็กระชอฟเฟลใส่หม้อใส่เกลือใส่ออยล์นะคะทุกกระเทียมใส่แล้วก็พาไปนึ่งประมาณ 40-50 นาทีนะคะจากนั้นเราก็ขูดฟอร์มาจอแล้วก็เปรสเซมเมโรแล้วก็ใบบาซิลิโคนแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะสับใส่ลงไปค่ะใส่เกลือนิดนึงใส่กระเทียมนิดนึงแล้วก็ใส่เกล็ดขนมปังนะคะอย่าลืมว่าเราต้องใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะใครไม่ชอบไข่ขาวก็ใส่ไข่แดงค่ะแล้วใส่น้ำมันมะกอกคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะอย่าใส่เกลือเยอะนะคะจะไม่อร่อยนะคะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วเราก็นำกระชอฟเฟลมาใส่ออยล์นิดนึงค่ะใส่ออยล์มะกอกแล้วก็ใส่เครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปอบเขาอีกครั้งหนึ่งอบใช้ไฟประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะพอเหลืองก็ใช้งานได้แล้วค่ะถือว่ารับประทานได้อร่อยด้วยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ